ว่าปีใหม่นั้นจะทำอะไรแปลกๆเพื่อให้โรงพยาบาลมันคึกคักขึ้นแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็รู้สึกว่าตื่นตัวในการทำงานแล้วก็ทำให้ประชาชนรู้สึกแปลกใจและก็ที่สำคัญก็คือมันจริงก็เราก็ทำกิจกรรมเหล่านี้มาเรื่อยๆอยู่แล้วก็เรียกว่าให้ความรู้เชิงสนุกสนานแล้วก็ให้ทำให้คนไข้เนี่ยได้ความรู้โดยตรงสอดแทรกกับอารมณ์สุนทรีทำให้เกิดการหัวเราะคึกคักเวลาทอดประปาทำบุญอะไรเงี้ยบอกเขาก็ช่วยคนแหลมสิงห์ค่อนข้างใจดีแล้วก็สังเกตว่าช่วงนี้ถ้าร้องเพลงให้ฟังแล้วมีกิจกรรมร่วมบริจาคเนี่ยกระแสเรื่องของที่เขารับทราบโรงพยาบาลงบประมาณไม่พอเพียงเนี่ยเขาก็รับทราบกันค่อนข้างจะเยอะแล้วก็เมื่อเราทำกิจกรรมตรงนี้เพิ่มขึ้นก็มีความตื่นตัวเขาก็บอกกันปากต่อปากแล้วก็ไปบอกกันในหมู่บ้านคนนี้มาก่อนไปบอกแม่บอกเออวันก่อนมาหมอร้องเพลงให้ฟังเนี่ยมันก็เป็นการเขาเรียกว่ากระจายข่าวไปด้วยได้ทำให้มีความคึกคักมากขึ้นเจอหน้าหมอก็หัวเราะก่อนละจริงๆก็จริงๆผมก็ทำเรื่องของการที่ใช้บุคลิกภาพปรับตัวเองให้ดูว่าแค่เป็นสัญลักษณ์ของความสนุกสนานก็โดยการสร้างมุกตลกการทักทายด้วยความตลกอย่างเงี้ยก็เลยทำให้มีความคึกคักมากขึ้นแล้วก็สามารถดึงความสนใจในร่วมการบริจาคร่วมกันดูแลเป็นประชารัฐมากขึ้นก็ดีขึ้นนะเพราะว่าหายเร็วขึ้นก็มีแต่มีคนไข้หลายรายที่เป็นคนไข้ค่อนข้างเลยว่าใกล้สิ้นอายุขัยใกล้ตายแล้วเนี่ยก็เรียกเอ็นออฟไลท์เนาะก็เรียกพาราพาราโน่นแน่ตัวสิงบนหน่อยน้องที่นี้ไม่มีเงินทองมารองรับความลำบากในแต่ละวันพี่นั้นต้องทำงานหนักถ้าไม่มีทางได้ปัญหามากมายพาใจอ่อนล้าทั้งไม่เจตนาแต่ปัญหาก็มาจนได้เช้าเย็นก็ให้เห็นหน้าเมื่อเจอปัญหาโมเท่านั้นสร้างสรรค์ให้สมดังไฟเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องอย่าแค่สายตาคนมองอย่ามองเมื่อยามแพ้ยืนคอยเพื่อเถิดเป็นยาชุบใจคนจนอ่ะเดี๋ยวให้อีกสักเพลงหนึ่งจ้ะเพลงใกล้ๆขอแห้งขอแห้งโอ้ยังมีคนยังสักหวานหน่อยแง่ถ้าได้แฟนที่ปลูกฟักปลูกแฝงนั่งนับตังค์ป่ะถ้าได้แฟนที่ปลูกฟักเพราะสันนี้ก็ดีนะเนี่ยนะที่ไหนเลยแม่เตยตำตีคนยังช่วยกันสะดอกข้อสักหน่อยนะยอมช้ำใจเท่าไรทนเอานอนแล้วเป็นยังไงบ้างเนี่ยฮะยอมช้ำใจเท่าไรทนเอาหาแฟนปากครับโอ้ที่บ้านไม่มีสภาพดีหมอก็ปลูกไว้ที่ต้มกินกันโอ้ยสนุกสนานหน้าก็อ่อนลงอ่อนลงตัวเนี้ยอายุก็น้อยลงน้อยลงก็ต้องปีงหมอว่าได้ล้านนึงเนี่ยร้องร้อยได้ล้านนะโอ้ยเอาทุกอย่างเด็กออฟฟิศโรงพยาบาลที่มีความสุขเนาะสนุกสนานหัวเราะกันไปความระเบียบหลังแค่นี้ก็หัวเราะแล้วเอ็นดอร์ฟินหลังนะครับเจ็บแค่เนี่ยก็ได้ยินเสียงหมอที่เคยอยู่ในสวนประสาทมาก่อนอะไรเงี้ยเมื่อได้ยินครั้งนึงเนี่ยสามารถลืมตาขึ้นมาได้แต่หลายคนเนี่ยมันกลับดีขึ้นเองก็มีจากการที่ได้เห็นหมอที่เคยอยากจะให้หมอคนนี้ดูแลอะไรเงี้ยมันกระตุ้นสวนประสาทได้มันมีแนวโน้มเราก็สามารถไปช่วยคนคนซึมเศร้าได้ได้แก้ปัญหาเรื่องซึมเศร้าได้น่าจะดีเพราะว่าการที่หมอคุยไปร้องเพลงกระเซาเย้าแย่เนี่ยสุขภาพจิตดีขึ้นค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วในเรื่องของเขาเรียกหลักการทางจิตวิทยาในการรักษาคนไข้จิตเวชอะไรเงี้ยเขาก็ใช้ดนตรีบำบัดตรงนี้จริงก็นั่นก็
วันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดูเรื่องของการทำกิจกรรมคล้ายๆกับสร้างอารมณ์สุนทรีก่อน